สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากพรรคโดมปฏิวัติออกแถลงการณ์กรณีนิวมอทอหรือนิวสิริชัยนาถึงหัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติและสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมผู้ต้องหาคดีม.112ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาเจ๊จุคลอง3ได้ออกมาแฉอีกหนึ่งพฤติการเช้าสมาชิกกลุ่มทะลุวังกับหญิงสาวรายนึงที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนเก่าสายน้ำทะลุวังและหญิงสาวรายดังกล่าวให้ข้อมูลว่าถูกสายน้ำทะลุวังล่วงละเมิดทางเพศโดยมีเนื้อหาใจความปรากฏในทวิตเตอร์ว่าข่าว18บวกวันวาเลนไทน์แฉสายน้ำทะลุวังถอดถุงยางโผล่อีกหนึ่งรอบนี้เป็นคิวของสายน้ำลูกมานะขอมีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงมีเหยื่อถึง3คนกระทั่งกลุ่มทะลุวังได้ออกแถลงการในกรณีแฉสายน้ำทะลุวังถอดถุงระบุว่าจากความล่าช้าของแถลงการจากองค์กรทะลุวังหลังจากที่มีประเด็นความรุนแรงเกิดขึ้นองค์กรมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทางองค์กรได้ติดต่อพูดคุยกับผู้เสียหายทั้ง5รายที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสังคมและได้สอบถามถึงความต้องการและข้อเรียกร้องของผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเป็นที่มาของแถลงการในวันนี้โดยแถลงการทะลุวังมีดังนี้แถลงการเรื่องแฉสายน้ำทะลุวังถอดถุงว่าเราขอยืนยันว่าทุกอย่างที่ผู้เสียหายได้เปิดเผยต่อสังคมเป็นความจริงซึ่งทำให้สายน้ำและตะวันได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุวังขอประณามการกระทำของสายน้ำนพสินตรีระยาพิวัตรอดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวังเนื่องจากพฤติกรรมเป็นเหตุแห่งความรุนแรงทางเพศทั้งการข่มขืนข่มขู่การใช้อำนาจละเมิดสิทธิ์และไม่เคารพความยินยอมของผู้เสียหายรวมไปถึงลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมความเท่าเทียมและความเป็นประชาธิปไตยทะลุวังขอประกาศจุดยืนเคียงข้างผู้เสียหายโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เสียหายเป็นสำคัญอย่างไม่มีเงื่อนไขและจะไม่ปกป้องอาชญากรไม่ว่ากรณีใดก็ตามต่อมาเพจทะลุวังได้เผยแพร่แถลงการจากองค์กรทะลุวังในกรณีแฉนิวมอทอและข้อเรียกร้องของผู้เสียหายในนามองค์กรทะลุวังระบุบางช่วงตอนว่าจากกรณีตะวันอดีตสมาชิกได้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายในกรณีแฉนิวมอทอว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มทะลุวังโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เสียหายซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดความยินยอมและสิทธิส่วนบุคคลในการเปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหายว่าเป็นสมาชิกในองค์กรทะลุวังสมาชิกในองค์กรทุกคนจึงเห็นตรงกันว่าองค์กรต้องการเรียกร้องความยุติธรรมคืนแก่ผู้เสียหายโดยยึดหลักผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางตามที่นายสิริชัยนาถึงได้กล่าวอ้างสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้มีการยื่นศาลโดยตรงถึงพรรคโดมปฏิวัติแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากพรรคโดมปฏิวัติเลยด้วยเหตุนี้องค์กรทะลุวังจึงจำเป็นต้องการส่งศาลเรียกร้องไปยังพรรคโดมปฏิวัติดังนี้นายสิริชัยต้องยื่นใบรับรองแพทย์การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และใบรับรองแพทย์การแพ้ถุงยางของนายสิริชัยนาถึงต่อองค์กรทะลุวังภายในวันที่22กุมภาพันธ์2565ตามความประสงค์ของผู้เสียหายล่าสุดนายอัศดางยมนาคนักวิชาการอิสระโพสต์ Facebook ระบุว่าม็อบล้มล้างใช้คำว่าฟรียูธอันมีความหมายว่าล้มประยุทธ์ได้เท่ากับล้มเจ้าได้เพราะม็อบ3กีบเชื่อว่าประยุทธ์เป็นตัวแทนอำนาจของเจ้าและม็อบล้มล้างไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรนอกจากมีเป้าหมายในการล้มล้างแล้วอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือฟรีเซ็กซ์นี่แหละซึ่งเขาประกาศมานานแล้วแต่เราและเด็กๆที่ร่วมม็อบไม่ทันสังเกตกันเองเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวหาว่าโดนเขาคุกคามทางเพศเลยยอมรับกันไปเสียเถอะว่าแคมเปญฟรียูธฟรีเซ็กซ์นั้นก็คือคุกคามรัฐบาลคุกคามเจ้าและคุกคามทางเพศคือเป้าหมายของม็อบ